ที่ไหนมีโอกาสที่นั่นมีหนูอนุทินแจ้งเหตุร่วมพักพลังประชารัฐเมื่อปี2562นับเลขแล้วขั้วเพื่อไทยไม่มีโอกาสตั้งรัฐบาลจากนั้นให้ไปดูกฎหมายที่เขียนไว้ชัดถ้าตั้งรัฐบาลไม่ได้คสช.อยู่ชั่วฟ้าดินสลายเป็นรัฐบาลต่อยาวๆจนรัฐบาลใหม่เข้ามาการที่ตนเซย์เย็ดวันนั้นเท่ากับวงจรคสช.จบเท่ากับมีรัฐบาลในระบบรัฐสภาอย่างน้อยทำให้มีสภามาตรวจสอบรัฐบาลมีคนบอกว่าถ้าพรรคภูมิใจไทยมาอยู่ฝั่งเพื่อไทยก็ได้ตั้งรัฐบาลในความเป็นจริงมันไม่ใช่จะบวกเท่าไหร่มันก็ไม่ชนะอีกฝ่ายนายอนุทินระบุว่าปี2562นับเลขแล้วขั้วเพื่อไทยไม่มีโอกาสตั้งรัฐบาลยิ่งยื้อนานคสช.ก็ยิ่งอยู่ยาวชี้ทุกอย่างล้วนมีเหตุผล10กันยายน2565นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงเหตุผลที่ร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐเมื่อปี2562แต่ล่าสุดพรรคกับยกมือหนุนกฎหมายปิดสวิตช์สว.ว่าขอย้อนกลับไปในปี2562ตนยึดหลักว่าถ้าตั้งรัฐบาลต้องทำให้สำเร็จถ้าทำไม่สำเร็จมันไม่มีประโยชน์ส่วนที่มีคนมาบอกว่าตนเคยประกาศไม่เอาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขอเรียนว่าไม่เคยพูดสิ่งที่บอกคือพรรคภูมิใจไทยจะไม่ยอมร่วมเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือหมายความว่าได้เสียงส.ส.ข้างน้อยแต่ไปเอาเสียงส.ว.มาเติมแล้วได้นายกแบบนั้นเราไม่ไปร่วมการตั้งรัฐบาลต้องได้เสียงในสภาเกินกว่า375เสียงแล้วให้ย้อนกลับไปวันนั้นเอาทุกพรรคไปรวมโดยไม่มีพรรคพลังประชารัฐและบางพรรคก็มีเจตนามาแล้วว่าจะชูพลเอกประยุทธ์คำตอบคือมันไม่ถึงกึ่งหนึ่งต่อให้รวมพรรคภูมิใจไทยก็ยังตั้งรัฐบาลไม่ได้จากนั้นให้ไปดูกฎหมายที่เขียนไว้ชัดถ้าตั้งรัฐบาลไม่ได้คสช.อยู่ชั่วฟ้าดินสลายเป็นรัฐบาลต่อยาวๆจนรัฐบาลใหม่เข้ามาการที่ตนเซย์เย็ดวันนั้นเท่ากับวงจรคสช.จบเท่ากับมีรัฐบาลในระบบรัฐสภาอย่างน้อยทำให้มีสภามาตรวจสอบรัฐบาลผู้มีอำนาจต้องกลับมาฟังเสียงพี่น้องประชาชนแล้วพรรคภูมิใจไทยมองมุมนี้อีกฝ่ายมองมุมเดียวที่บอกว่าพรรคไปสนับสนุนทหารไปสนับสนุนคสช.แต่ทุกอย่างที่ทำคือปฏิบัติตามเกมแล้วทำให้คสช.หลุดไปกลายเป็นการเมืองในระบอบสภาปกติถ้าเราเห็นดีเห็นงามกับคสช.มากมายเหมือนที่หลายคนมาโจมตีตนและพรรคคงไม่มายกมือโหวตปิดสวิตช์สว.ซึ่งเรื่องนี้ทั้งพรรคเห็นตรงกันนี่คือครั้งแรกที่เราเห็นตรงกันขนาดนี้ปี2562เราใช้กติกาเอาคสช.ออกไปรัฐธรรมนูญวางวิธีการไว้อย่างนั้นมันก็ต้องเล่นตามเกมและพรรคก็ส่งผู้สมัครสู้เต็มที่วันนั้นเราไม่มานั่งวิจารณ์รัฐธรรมนูญด้วยพอเลือกร่วมการแข่งขันไปแล้วการที่ลงเลือกตั้งต้องการเป็นตัวเลือกให้ประชาชนอยากให้ระบบรัฐสภาปกติกลับมาทำงานแล้วพอมีนายกจากรัฐสภาท่านนายกประยุทธ์ท่านเปลี่ยนทันทีเมื่อก่อนท่านทำงานไม่มีใครมาตรวจสอบแต่คราวนี้ตรวจสอบกันทุกปีสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี57ถึง62มีคนบอกว่าถ้าพรรคภูมิใจไทยมาอยู่ฝั่งเพื่อไทยก็ได้ตั้งรัฐบาลในความเป็นจริงมันไม่ใช่จะบวกเท่าไหร่มันก็ไม่ชนะอีกฝ่ายเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ส.ส.แต่มันมีส.ว.แล้วบางคนลืมนับนี่คือวิทยาศาสตร์เรื่องตัวเลขจะชนะเขามันมีทางเดียวต้องเอาพรรคพลังประชารัฐมาร่วมด้วยมันทำได้ไหมก็ทำไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ตนคำนวณแล้วและต่อมาได้คำนวณต่อไปอีกพรรคภูมิใจไทยจะทำให้รัฐบาลคสช.ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งทำสำเร็จถ้าตนเล่นตัวจัดลากไปถึงปลายปีก็ได้พอรัฐธรรมนูญไม่มีบทกำหนดว่าหลังเลือกตั้งต้องมีรัฐบาลใหม่ในกี่เดือนมีแต่บอกว่ารัฐบาลที่มีอยู่จะปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่ารัฐบาลชุดใหม่จะมาเท่ากับอยู่กับคสช.ไปเรื่อยๆมันชัดเจนตามกฎหมายแต่หลายคนไม่พูดถึงเลยไปพูดแต่ว่าเราไปร่วมโดยไม่ดูเลยว่าทำไมผมก็โดนจับตอนยึดอำนาจผมก็ไม่สบายใจและไม่ลืมแม้จะได้รับการปฏิบัติอย่างดีแต่เสรีภาพผมถูกจำกัดต่อให้ต้องอยู่3วันก็เหมือน30ปีตรงนี้มันทำให้ผมไม่อยากอยู่กับระบบคสช.มันต้องจบเกมรัฐบาลคสช.เพื่อให้มีรัฐบาลใหม่เรายุติอำนาจคสช.ลงแล้วตอนนั้นผมพอใจในเรื่องนี้เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะเมื่อได้รู้เหตุผลของนายอนุทินแล้วมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างกับเรื่องนี้หากมีอะไรเพิ่มเติมทางjam.comจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างแน่นอนค่ะลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ